หน้านะมีพุงด้วยเหมือนหน้าโอเลยแล้วก็มีมุกด้วยนะเห็นเปล่าตลกมากเลยอะเหมือนพี่อีกเลยอะดูแบบหน้าบวมๆพองๆหน่อยมาเอาเค้กค่ะอ๋อนี่ไงมาพอดีเลยมาแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นพี่คนนี้สวัสดีค่ะไปรับมอบของมาแล้วน่ารักมากคนทำเหรอคนทำก็น่ารักค่ะเค้กก็น่ารักคนถือก็น่ารักคนถ่ายก็โอ้ยขอดูหน่อยเราควรจะวางไหมงั้นเรากลับไปที่บ้านไหมโอเคไปเปิดที่บ้านกันไหมตื่นเต้นตื่นเต้นรีบอยากให้เห็นอยากให้เห็นอันนี้เราอยู่ในร้านจอดรถจริงๆเลยเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วตื่นเต้นดีใจมากรีบมาอย่างที่สุดค่ะเพราะว่าอยากแกะให้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากอันนี้คือคัพเค้กใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะคัพเค้กทั้งหมด9คัพค่ะนะโอ้น่ารักไหมสีแบบเจ้าหญิงมากหวานหวานพี่วิกไล่ตั้งแต่คัพแรกให้ดูเลยนะคะคัพแรกนะคะด้านนี้นะคะเป็นเหมือนอยู่ในใต้ท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยตัวเนื้อเป็นสีฟ้าแล้วก็มีขวดหินกับดินแล้วก็มีสาหร่ายเห็นไหมสาหร่ายสีเขียวแล้วก็เหมือนเป็นฟองอากาศเล็กๆอ่ะที่แบบขึ้นไป3จุดอ่ะใช่เป็นสาหร่ายเป็นปะการัง3จุดต่อมานี่แม่นางเงือกตัวแรกนะคะเป็นหางสีชมพูใส่เปลือกหอยสีฟ้าผมสีขาวติดดอกสีเหลืองเนี่ยต้องลองคิดดูกว่าจะปั้นแล้วนางเงือกนะพี่อิ๊กจะบอกว่าเขามีดีเทลในการที่แบบว่าเป็นเกล็ดแล้วไม่พอนะมันมีเหมือนกับเพชรแวบๆด้วยอ่ะจะเป็นเงาๆแล้วเป็นสีมุกอะค่ะไม่ใช่สีธรรมดานะอันต่อมาครับพี่สามครับพี่สามเป็นม้าน้ำม้าน้ำน่ารักมากม้าน้ำมีโบด้วยนะหน้าน้ำมีพุงด้วยเหมือนหน้าโอเลยมีพุงสีส้มนะคะมีติดดอกด้วยเนี่ยมีฟองอากาศมีปะการังสาหร่ายอย่างเงี้ยต่อมาเรามาดูคัพนี้ต่อมาเลยอันนี้เป็นคัพที่4นะคะตัวนี้เป็นนางเงือกหางสีม่วงโอ้เห็นแล้วประกายเบาๆใช่เป็นประกายเบาๆแล้วก็อันนี้จะมีเปลือกหอยสีฟ้าเหมือนกันอันนี้ติดตัวนี้ติดดอกสีชมพูนะคะอันต่อมาคัพที่5อันนี้เป็นชื่อลูกสาวของพี่อุ๋ยค่ะวันนี้พี่อุ๋ยไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดลูกสาวอิงติงนี่เป็นชื่อเจ้าของวันเกิดนะคะเป็นป้ายชื่ออันต่อมาคืออายุน้องอิงติงวันนี้6ขวบก็เลยเป็นเลข6นะคะเป็นที่ปักเทียนเรียบร้อยเดี๋ยวเราเทียนยังน่ารักเลยอ่ะเทียนมีโบด้วยใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนปลาดาวใช่ปลาดาวกับหอยแล้วก็มีมุกด้วยนะเห็นเปล่าตลกมากเลยอ่ะต่อมานะคะอันนี้ครับที่7นะคะอันนี้เป็นซ้ำการ1อันเนาะครับเหมือนจะสตอรี่เนาะเหมือนเป็นเรื่องราวใช่เป็นเรื่องราวนี่ก็จะเป็นปะการังสาหร่ายแล้วก็มีฟองอากาศแต่อันนี้มีฟองอากาศ3อันนะอันแรกมีฟองอากาศ2อันตัวต่อมานะเงือกตัวสุดท้ายของเรานะคะครับที่8ครับนี้หางสีฟ้าเกาะอกสีชมพูมีดอก2สีด้วยนะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีเหลืองเหมือนกันเลยใช่หางคนละสีหมดเลยนะเงือกคนละตัวเหมือนพี่อีกเลยอ่ะดูแบบหน้าบวมๆพองๆหน่อยไม่ใช่นะโอ้เขาเรียกว่าแก้มอยู่น่ารักโอเคต่อมานะคะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นหอยไข่มุกใช่ไหมใช่เป็นหอยไข่มุกน่ารักมีหอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีฟองอากาศมีปลาดาวด้วยนะคะตาลนะครับโอ้โหพอดูเข้าไปเหมือนเป็นเขียนเป็นวาดภาพเป็นเรื่องเป็นราวใช่แต่ความจริงแล้วมันนูนขึ้นมาทุกอันแล้วน่ารักมากเขาวางดีเนาะคือถ้าเขาวางสลับจากนี้ก็ไม่สวยอะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลปั้นเนาะสามารถทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยนะครับทานทุกอย่างในนี้เลยนะครับยกเว้นกระดาษนะคะกระดาษครับทานไม่ได้นะเขียนก็ทานไม่ได้ไม่ใช่ที่ปั้นแซ่โอ้โหเค้กพร้อมชอบไหมพี่ชอบมากเก็บไว้กินเองถ้าเก็บไว้กินเองได้ก็เก็บไว้กินเองแต่วันนี้มันเกิดลูกสาวจริงๆนะคะก็เลยต้องไปให้น้องๆอาจจะสงสัยว่ามันเกิดลูกสาวพี่จริงหรือเปล่าจริงๆนะคะแต่เป็นลูกสาวในละครเรื่องแม่จันขอโทษเป็นน้องอิงติงวันนี้น้องอิงติงอายุ6ขวบพี่อุ๋ยก็เลยเตรียมเค้กนางเงือกเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์น้องอิงติงแต่ความสนุกมันยังไม่หมดแค่นี้นะมีอีกเหรอมันสนุกตรงที่ว่าธีมงานวันเกิดวันนี้เป็นธีมเจ้าหญิงเพราะฉะนั้นพี่วิกจะไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปแต่พี่วิกต้องใส่ชุดเจ้าหญิงในงานวันเกิดทายสิคะว่าถือเค้กนางเงือกไปจะใส่ชุดเจ้าหญิงอะไรไปดาวยานอวกาศไม่เอาไปโอ้มันก็ต้องเข้าเซตสิถือเค้กนางเงือกก็ต้องใส่ชุดเจ้าหญิงนางเงือกไปพี่อีกนะโอเคยอุ้มมิกจากสายว่ายน้ำแล้วมันลำบากมากไม่ใช่นะโออันนั้นเป็นชุดสำหรับว่ายน้ำแต่รอบนี้พี่อุ้ยเตรียมชุดพิเศษที่เป็นชุดเจ้าหญิงนางเงือกที่สามารถเดินได้
อยากเห็นแล้วล่ะสิอยากเห็นต้องติดตามคลิปต่อไปค่ะแล้วกด Subscribe ไว้เลยค่ะเพราะคลิปนี้เราจะมารีวิวเฉยๆแต่คลิปหน้าเราจะพาไปปาร์ตี้วันเกิดเจ้าหญิงกันแล้วมาดูว่าชุดเจ้าหญิงนางเงือกของพี่วิกสวยแค่ไหนงั้นวันนี้ลาไปแล้วนะคะพร้อมกับเค้กสวยๆอันนี้น่ารักมากไปแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ